วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหม่ำเท่งเห็นใจวิดีโอคอหาหน่งชะหลังบอกไฟแนนซ์อาจจะต้องมาหยุดรถแห่ให้กำลังใจหน่งชะโพสต์ภาพตัวเองขณะอยู่ที่ร้านบะหมี่หน่งบรรยากาศดูเงียบเหงาโดยบรรยากาศที่ร้านแต่ละโต๊ะมีฉากพลาสติกกั้นระหว่างโต๊ะรักษาระยะห่างพร้อมทั้งแคปชั่นลักษณะปรงด้วยว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิบอยพิษณุคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสู้ๆครับพี่นงตุ๊กกี้ชิงร้อยก็ส่งหัวใจให้รัวๆบอกว่ารักพี่สุนโนทเชิญยิ้มก็เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจด้วยซึ่งหลังจากนั้นนงช้าๆก็ได้โพสต์ข้อความเศร้าอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าถ้าปีนี้โควิดไม่หมดไฟแนนซ์มายึดรถกูแน่สงสัยปีหน้าต้องเดินไปอัดรายการซะละมั้งสู้ๆนะทุกคนและล่าสุดหน่งช้าๆก็ได้ออกมาโพสต์รูปขณะที่กำลังวิดีโอคอลกับพี่ชายคนสนิทอย่างม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงพร้อมกับข้อความซึ่งรับรู้ได้เลยว่าพี่ชายทั้งสองคนนั้นเป็นห่วงน้องชายคนนี้มากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากวันนี้.info ขอขอบคุณค่ะ